ติตังบริสังตันหานะกุรุเตวสังอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลายคนที่อิ่มด้วยปัญญาตันหาเอาไว้ในอำนาจไม่ได้พุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปิฎกเล่ม27ข้อ1643สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการธรรมารุสมัยก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับตั้งแต่เวลา24นาฬิกาถึง2นาฬิกาทุกวันโดยไม่มีวันหยุดกับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมพุทธศักราช2545ตรงกับวันขึ้น1ค่ำนี่ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่จริงๆของประเทศไทยของเราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างเป็นผู้ที่ยังไม่ควรได้รับการปล่อยออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวก่อนเหตุ5อย่างอะไรกันเล่า5อย่างคือเธอยังไม่รู้จักพอด้วยจีวรตามมีตามได้เธอยังไม่รู้จักพอด้วยอาหารตามมีตามได้เธอยังไม่รู้จักพอด้วยที่อยู่อาศัยตามมีตามได้เธอยังไม่รู้จักพอด้วยยารักษาโรคตามมีตามได้เธอยังมีความคิดหนักไปในของน่ารักน่าใคร่อยู่มากภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุท่าอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ที่ยังไม่ควรได้รับการปล่อยออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวก่อนครับนี่ก็เป็นพระพุทธวจนะนะครับอันดับต่อไปก็เช่นเคยนะครับขอเชิญอันนำบทธรรมกวีนิพนธ์ของพระเดชพระคุณพระพิมลธรรมชอบอนุจารีเถระมาอ่านต่อจากเมื่อวานก็เรื่องหนึ่งวันนี้ในหัวข้อเรื่องว่าระวังสังวรในเป็นลักษณะคำประพันธ์เป็นกระทู้บอกว่าหยุดดูหยุดฟังหยุดพูดเสียบ้างแล้วนั่งสบายหากใส่ใจดูเปิดหูฟังได้ปากเปราะร้อรายทุกภัยประดังดังนั้นบุคคลควรประหยัดตนผ่อนดูผ่อนฟังผ่อนการพูดจาต่อหน้ารับหลังคุมสติตั้งระวังกายใดไม่จำเป็นไม่ควรจะเห็นว่าเย็นหูตาเราเคยผ่านพบประสบกันมาล้วนแต่มายาพาให้ลำเค็ญบรรดาทุกภัยทับถมกายใจทำให้ยากเข็นเพราะเราตามใจไม่ได้งดเว้นเรื่องไม่จำเป็นทำให้จำตายครับนี่ในหัวข้อว่าระวังสังวรนะครับท่านฟังครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีท่านอาจารย์วสินอินทสละก็มาพบกับท่านทุกฝั่งเช่นเคยนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับท่านอาจารย์วสินอินทสระพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์สบายดีนะฮะท่านผู้ฟังด้วยครับครับตอนเย็นก็พบกันหน่อยนึงแล้วครับผมครับสบายสบายพอสมควรครับห้องทำงานของอาจารย์เนี่ยเหมือนห้องฤาษีห้องฤาษีแต่ว่าห้องฤาษีก็จริงๆก็ไม่เคยเห็นเลยนะก็เป็นทำนองนั้นครับครับเป็นยังไงที่ว่าเหมือนห้องฤาษีครับมีที่หาความรู้เยอะอ๋อครับก็อยู่กับเรื่องเราเนี่ยครับอาจารย์ครับครับก็มีความสุขดีอยู่กับเรื่องพวกนี้ก็หนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีนะฮะหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยเพื่อนที่ดีครับเมื่อไปพม่าก็เอาหนังสือของอาจารย์เป็นเพื่อนไปด้วยอ๋อครับอย่างนั้นเลยฮะครับดีจังเลย เป็นเกียรติครับเรื่องวิธีสอนของพุทธเจ้าไงเนี่ยอ๋อพุทธวิธีพุทธวิธีสอนของพุทธเจ้าสอนเล่มเล็กๆไงครับเล่มเล็กๆครับอันนี้ผมได้รับเชิญให้บรรยายครับพระธรรมทูตนะพระธรรมทูตทุกปีครับครับพระธรรมทูตในประเทศนั่นนะพุทธวิธีสอนแต่ถ้าเป็นพระสังฆาธิการก็จะได้รับเชิญให้เป็นให้พูดเรื่องไขข้อข้องใจคือตอบปัญหาอย่างเดียวครับ ก็เป็นประโยชน์ท่านที่เป็นนัก
ธรรมทูตน่าจะต้องมีหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นคู่มือนะใช่ครับครับเป็นคู่มือว่าในการที่จะพูดจะสอนจะอะไรต่างๆนี่ก็มีอาจารย์ได้นำพุทธวิธีมาครับเป็นแนวทางนะฮะเป็นเล่มเล็กๆนะครับแต่ว่ามีหลักครับมีหลักให้ว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้หลักอะไรคือเอาของพระพุทธเจ้ามาไม่ได้คิดขึ้นมาเพิ่มเติมมาใหม่ส่วนมากก็จะเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้นะครับครับก็นำมาบอกเล่าอีกทีหนึ่งเป็นผู้อ่านสารนะครับครับเป็นผู้อ่านสารอ่านสารของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองครับครับครับวันนี้ถ้าอาจารย์มีเรื่องนี้โอวาทปาติโมกก็คงจะยุติไปจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วนะฮะจบแล้วครับครับจบแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็ได้ทราบว่าผู้ที่มีความปรารถนาดีได้ไปถอดเทปแล้วก็กำลังเข้าพิมพ์ครับถอดหมดแล้วครับโอ้ก็ถอดหมดแล้วถ้าเป็นเล่มก็คงจะหนามากครับท่านอาจารย์คือเขาแยกนี่ครับอาจารย์นะครับคือแยกเป็นส่วนๆอ๋ออาจจะเป็นสามภาคสามภาคที่เรียกว่าสัพพะปาปัสสากรณังภาคหนึ่งครับแล้วก็ขันติปรมังตโปติติขาภาคหนึ่งแล้วก็อนุปวาโทอนุปคาโทอีกภาคหนึ่งอาจจะจัดลำดับอย่างเงี้ยนะใช่ครับอ๋อครับคือภาคที่ว่าด้วยจุดมุ่งหมายคือพูดถึงเรื่องนิพพานนะครับนั่นภาคหนึ่งและภาคที่ว่าด้วยหลักการของพุทธศาสนาก็คือว่าเว้นชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็ภาคที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ครับหัวข้อนั่นอีกภาคครับก็ถ้ารวมเป็นเล่มเป็นซับจากผู้ถอดว่าจะเป็นเล่มใหญ่มากครับก็เลยจะแยกออกมาก็ถือได้ว่าในการธรรมะร่วมสมัยร่วมกับอาจารย์ก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นสาระไว้ในบรรณพิภพครับคือเขาบอกว่าถ้าเล่มใหญ่มากก็จะลำบากกับการอ่านนะครับซอยออกมาให้เป็นเล่มเล็กหน่อยแต่สำหรับที่เป็นเทปที่คุยกันนี่จะไม่ตัดเลยครับผมไม่ตัดเลยนี่ไว้ยังเดิมสำนวนพูดนี่ก็ไว้ยังเดิมเลยครับแต่ถ้าสำนวนหนังสือก็อาจจะครับปรับให้เป็นสำนวนหนังสือครับแก้ไขบ้างครับครับผมครับสำหรับวันนี้ก็คงจะวันนี้ก็ว่าจะเรื่องขึ้นเรื่องใหม่แต่จะคุยเรื่องแบตเตอร์เล็ตนะครับครับจันฮะแบตเตอร์เล็ตเบาๆง่ายๆไปสบายๆจันฮะยังไม่ตั้งเรื่องใหญ่ครับเอาเรื่องแบตเตอร์เล็ตในภาษาบาลีก็เรียกว่าปกิณกะปกิณกะอาจารย์เคยนึกถึงเรื่องมนุษย์มั้ยฮะเรื่องมนุษย์เรามนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมนุษย์ซึ่งเราแปลตามตัวว่าเป็นผู้มีใจสูงก็ไปนึกถึงโน่นครับมนุษย์มนุษย์โสมนุษย์เปโตมนุษย์ติรฉาโดมนุษย์เทโวโน่นไม่ทราบว่าครับมันคิดเลยไปหรือเปล่าฮะอาจารย์อันนั้นก็ดีครับนั่นก็ดีมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจก็เปลี่ยนไปเป็นมนุษย์เทโวบ้างเป็นเทพในร่างมนุษย์แล้วก็มนุษย์มนุษย์โสเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์เปโตนั่นก็เป็นมนุษย์เปรตเป็นเรียกว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตหิวโหยตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่มครับมนุษย์ติรัชานโนมนุษย์เดรัจฉานก็มนุษย์เนรัจิโกมนุษย์นรกอ๋อครับมีอีกมนุษย์หนึ่งนะนรกครับอันนี้เป็นพุทธพจน์หรือเปล่าอาจารย์อันนี้ไม่ครับไม่ใช่ไม่ได้เจอครับอาจารย์ฮะแต่มายังไงเมื่อไม่ได้เจอแต่ที่นี่เป็นคำที่มันก็ว่าเราผูกศัพท์ขึ้นใช้นะครับอ๋อครับผูกศัพท์ขึ้นใช้อันนี้ไม่เจอว่าเป็นพุทธพจน์ยังไม่เจอครับครับยังไม่เจอแต่เราผูกศัพท์ขึ้นใช้ให
ให้สมกับให้ตามที่เราต้องการรู้สึกว่าคาถาพระท่านนิยมนำไปเทศนะฮะอาจารย์ใช่ครับ มันนั่นดีฮะคือว่ามันทันสมัยแล้วก็มันแยกแยะได้ดีได้มองเห็นมองเห็นเลยมองเห็นชัดครับผมยังเคยพูดกับหลายหลายคนนะครับอาจารย์ว่าถ้ามนุษย์เราจำกัดความต้องการหรือจำกัดความโลภได้บรรเทาความโลภได้ปัญหาเศรษฐกิจนี่เกือบจะไม่มีครับคือเราเวลานี้เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันทุกรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเรามีปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาเศรษฐกิจอันนี้ผมยังมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าชาวพุทธเราใช้ชีวิตแบบพุทธแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายมีความต้องการน้อยมีมักน้อยสันโดษคือว่าหมายความให้ทั่วถึงนะครับอาจารย์ไม่ใช่เป็นเพียงคนใดคนหนึ่งแต่ว่าให้เป็นกันโดยทั่วถึงคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจไม่มีให้แก้มันไม่มีคือไม่มีปัญหาเศรษฐกิจเพราะงั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่มีไม่ต้องมีเศรษฐกิจก็จะดีแล้วก็ทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆมันก็จะมีกันเหลือเฟือที่มันเป็นปัญหาเพราะทุกวันนี้คนไม่รู้จักพอนะความไม่รู้จักพอความโลภมนุษยชาติทั้งหมดเลยนะครับไม่รู้จักพอคือก็พยายามหากินในโลกนี้ไม่พอแล้วยังจะด้านด้นไปดวงดาวดวงอื่นๆอีกนี่ถ้าเผื่อว่าไปจับจองดาวอังคารได้หรือดาวดวงใดดวงหนึ่งที่มีทรัพย์สินสมบัติเยอะๆนะครับครับมันก็คงจะไปแย่งกันที่โน่นต่อไปอีกคือมนุษย์เตโห เป็นสัตว์ที่มีความโลภจริงๆอ่ะนะคือมีความโลภสูงมากครับต้องการมีความต้องการมากโลภสูงมากสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดปัจจุบันนี้ก็คือช้างถึงแม้ว่าวันจะกินอาหารมากแต่ว่าปากก็ไม่หมดนะครับมนุษย์ตัวเล็กๆกินกันนิดเดียวแต่ว่าทำท่าไหนก็ปากหมดนั่นเองครับครับคือทำอย่างไรถึงจะได้ให้ทั่วถึงคือขัดเกลากันให้ทั่วถึงว่าให้ใช้หลักของพุทธเนี่ยครับครับใช้หลักของพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตประจำวันด้วยหลักของพุทธศาสนาถ้าเราทำได้โดยทั่วถึงแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาสังคมมันไม่มีครับวันก่อนเนี่ยจันนะเมื่อวันจันทร์นี่ผมดูรายการถอดรหัสเขาก็เอาเรื่องของชีวิตของโสเภณีมาฉายให้ดูนะครับมาให้ดูดูไปแล้วก็มันเศร้าจริงๆเลยจ้ะเศร้าจนคิดไปเยอะแยะไปหมดเลยทำให้เศร้าไปตลอดคืนนะครับแต่ว่าทำไมมนุษย์เราเพียงเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยทำไมจึงต้องมาลำบากนักหนาลำบากลำบนอย่างชีวิตโสเภณีที่ทาง ITV เขาเอามาใช้ให้ดูเนี่ยทำให้ดูแล้วทำไมมนุษย์เราเพียงแต่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำไมต้องลำบากลำบนเหลือเกินต้องเสี่ยงอันตรายต้องทำอะไรต่างๆที่อย่างที่เขาทำกันอยู่นั่นนะครับอย่างก็เมื่อ2วันที่มีข่าวที่ปาจีนว่าพวกพม่าที่เข้ามาในเมืองไทยก็แอบซ่อนเข้ามาปรากฏว่าแอบซ่อนเข้ามาท่าไหนตายหมดทั้ง13คนที่อยู่ในกระสอบใช่ไหมที่อยู่ในกระสอบในกระสอบเห็นแล้วก็สลดใจอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเศร้าใจจริงๆเลยนั่นก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อปากเพื่อท้องเหมือนกันเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อถ้าจำนวนพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเพื่ออาชีวะเพื่ออาชีวะเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วก็เป็นไปในขนาดนั้นแล้วก็ทำให้
ทำให้มีความรู้สึกว่าไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันครับ รู้สึกไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไปพม่าคราวนี้ก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านก็ถามว่าทำไมยังเป็นโสดอยู่ท่านก็บอกโอ้มันยุ่งแล้วก็เนี่ยจะขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายเลยไปตอบฮะว่าสุภาพสตรีที่ไปผู้หญิงที่เป็นโสดใช่ไหมครับผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่แต่งงานทำไมถึงโสดอยู่เขาก็เจรนายเรื่องความทุกข์อะไรต่ออะไรต่างๆให้เห็นเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะขอปรารถนาเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่อยากจะต่อพบต่อชาติไม่อยากจะต่อพบต่อชาติแล้วผมก็บอกก็ดีแล้วถ้าจะปรารถนาจะไม่เกิดอีกแต่ก็ต้องทำเหตุที่จะไม่เกิดด้วยนะครับใช่แต่ความปรารถนานั้นก็มันจะนำไปสู่การกระทำเหตุอยู่แล้วครับครับความปรารถนาอย่างเมื่อเช้านี้ผมก็ออกรายการหนึ่งแล้วผู้ถามก็ถามว่าถ้าทำบุญแล้วปรารถนานิพพานแต่ว่าไม่ได้ดำเนินปฏิปทาเพื่อจะไปให้ถึงนิพพานครับอย่างนี้มันจะดีไหมจะได้ไหมครับบอกว่าเพียงแต่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้ถึงนิพพานนะให้ใจไปก่อนเถอะให้ใจไปก่อนเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความหมดทุกข์ทีนี้ปฏิปทาที่จะดำเนินมันจะทำมาเองแต่ถ้าใจมันไม่ไปใจมันท่านเพียงแต่ขอให้รวยขอให้รวยจะทำบุญทำทานอะไรก็ขอให้รวยขอให้รวยใจมันวนเวียนอยู่ในเรื่องขอให้รวยนะก็ครับอย่างนี้ยังไปไม่ได้อย่างนี้ครับอย่างนี้มันจะไปไม่ได้ครับคือเมื่อสองสามวันนี่ก็มีท่านผู้ฟังก็โทรเข้ามาถามก็บอกว่าเอออ่านพระไตรปิฎกจบไปหลายเที่ยวแล้วยังกิเลสยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงบางทีอาจารย์ตอบว่าไงผมก็บอกว่าคุณหุงข้าววันละ20หม้อ30หม้อแต่ว่าคุณไม่กินก็เหมือนก็ไม่อิ่มแต่ว่าโดยไม่รู้ตัวนะครับอาจารย์บางทีมันขัดเกลาไปโดยไม่รู้ตัวคือว่าการที่เขาอ่านพระไตรปิฎกอะไรปล่อยๆอะไรนี้เป็นการขัดเกลาไปโดยไม่รู้ตัวการที่อ่านจบนี่แสดงว่ามีฉันทะสูงมีฉันทะครับมีศรัทธามีศรัทธามีวิริยะแล้วก็มีปัญญาทีนี้เรื่องโลภโกรธหลงนี่มันขจัดยากแต่ว่าเขาไม่อาจจะไม่รู้ตัวว่าเขากำลังขัดเกลาอยู่ครับเป็นไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเหมือนด้ามมีดนะครับใช้ไปมันค่อยมันค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆคอดกิ่วไปทีละน้อยไอ้ความที่มันค่อยหมดไปทีละน้อยเนี่ยทำให้ไม่รู้สึกเหมือนกับความแก่ของคนเนี่ยครับจ้ามันค่อยๆแก่ค่อยๆแก่ค่อยๆแก่คนที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่รู้ว่าใครแก่ไปแก่ครับเพราะแก่เท่ากันเห็นกันอยู่ทุกวันนะฮะมันก็เห็นค่อยๆแก่แต่ว่า5ปี10ปีไปเจอกันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนบางคนที่มีความเปลี่ยนแปลงมากเขาแก่ลงเยอะครับเพราะว่านานๆเห็นทีหนึ่งที่เพราะฉะนั้นอ่านเถอะครับถึงจะรู้สึกว่ากิเลสมันยังไม่ลดไม่ลงไปรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอ่านเถอะที่บ้านนี่มันไม่มันอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตแต่ที่ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขียงเขียงที่หั่นผักหั่นเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้มันอีท่าไหนก็ไม่ก็แต่ละวันทำบ้างไม่ทำบ้างปรากฏว่าตรงกลางนี่โบงไปครับมันก็ถูกสับไปทุกวันสับไปทีละเล็กทีละน้อยก็โบไปลึกประเกือบนิ้วเลยมันไม่มีอะไรที่จะไม่เสื่อมไปไม่อะไรไปครับถ้าเผื่อยิ่งทำไปเรื่อยๆนะฮะคุณธรรมหรือว่าทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่อ่านหนังสือพระไตรปิฎกก็เขาไปอ่านหนังสือประเภทตรงกันข้ามที่ปลุกเร้ากิเลสนะฮะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันก็ยิ่งจะ
สะสมกิเลสได้เลยเดี๋ยวนี้หนังสือในท้องตลาดผมก็ไปดูอย่างที่ขายอยู่ที่มหาจุฬาบรรณาคารครับก็มีอยู่หลายประเภททุกประเภทที่บอกว่าอ่านแล้วรวยอ่านแล้วจะได้เป็นเศรษฐีวิธีเป็นเศรษฐีอะไรต่างๆนี่ไอ้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันนะทั้งที่เขียนจากเมืองไทยของเราก็มีแล้วก็ที่แปลมาจากต่างประเทศก็มีอันนี้มันก็เรียกว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยคือว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคนส่วนมากนะครับครับรวมทั้งชาวพุทธส่วนมากด้วยคือว่าขอให้รวยที่จะตั้งอกตั้งใจขอให้พ้นทุกข์อะไรไม่ค่อยมีมีแต่ขอให้รวยเหมือนกับว่าถ้ารวยแล้วมันจะไม่มีทุกข์จะไม่มีทุกข์หรือจะพ้นทุกข์อะไรทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วรวยขนาดไหนก็ยังเป็นทุกข์อยู่ครับก็ยังอยู่ในวัฏฏะอยู่ในวัฏฏะก็ยังเวียนว่ายอยู่ในทุกข์ยังสังเกตคุณบิณเกตเนี่ยแกก็เป็นทุกข์นะฮะใครนะครับนายบิณเกตเจ้าของในคอมพิวเตอร์อ๋อที่อเมริกาเนี่ยครับสังเกตดูแกก็พยายามที่จะรักษาสถานะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเอาไว้การที่แกจะต้องรักษาสถานะเป็นคนรวยอันดับหนึ่งของโลกแกก็ทุกข์ไม่ธรรมดานะครับแกต้องไปประเทศโน้นไปประเทศนี้เรียกว่าไปเปิดตลาดไปเจาะตลาดไปหาตลาดอะไรต่างๆกันครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะหาความสุขจริงๆไม่ได้แค่ก็แบกก้อนหินเอาไว้แบกก้อนหินเอาไว้ครับยันเคยฟังเรื่องซิสเซอร์ฟัสใช่ไหมฮะซิสเซอร์ฟัสคนที่เก่งทิ้งหินขึ้นภูเขาอ๋อครับครับซิสเซอร์ฟัสเป็นเทพนิยายกรีกอาจารย์ลองเล่าให้ท่านลูกฟังได้ฟังหินขึ้นภูเขาแล้วก็พอถึงยอดเขาแล้วก็ปล่อยหินลงมาให้ตกลงมาแล้วตามลงมาแล้วก็ติ้งขึ้นไปใหม่ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับทำในนรกด้วยนะไม่ใช่ทำในโลกธรรมดาครับอันนี้ก็ตามเรื่องว่าแกถูกเทวทันคือว่าเทพเจ้าจูปิเตอร์หรือพระฤาษีบดีเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยลงโทษให้ซีเซอร์ฟัสเนี่ยกลิ้งหินขึ้นภูเขาตลอดเวลาโดยที่ว่าเทพเจ้าเนี่ยรู้ว่าไม่มีอะไรที่ทุกข์ทรมานมนุษย์ยิ่งกว่าการรู้สึกว่าลงแรงแล้วไร้ผลครับการลงแรงที่ไร้ผลการลงแรงที่ไร้ผลนี่ใช่ครับแต่มันเป็นความทุกข์อ่ะนะครับทำงานแทบตายเดี๋ยวไม่ได้เงินเลย ลงแรงที่ไร้ผลครับทีนี้ถามว่าซีเซลพัดไปทำผิดอะไรจึงถูกเทพเจ้าลงโทษก็ปรากฏว่าไปรู้ความลับของเทพเจ้าครับคือจูปิเตอร์เนี่ยไปขโมยไปลักพาเทพธิดาเอจิน่าของเอโซฟัสนั่นเป็นพ่อเอจิน่านี่เป็นลูกแล้วก็เอโซฟัสได้ตื่นขึ้นมาลูกสาวหายไปก็เลยทราบว่าซีเซอร์ฟัสเนี่ยรู้เรื่องก็เลยไปบอกซีเซอร์ฟัสบอกว่าช่วยบอกช่วยเล่าความเป็นไปให้ทราบสักทีเถอะว่ามันเป็นไปอย่างไรมาอย่างไร ลูกสาวจึงหายไปซีเซอร์ฟัสเขารู้เขาก็บอกว่าได้เล่าให้ฟังก็ได้ว่าลูกสาวหายไปไหนใครเป็นคนลักพาไปแต่ว่าขอแลกเปลี่ยนขอเงื่อนไขแลกเปลี่ยนนิดหน่อยคือขอให้เอโซฟัสเนี่ยให้น้ำแก่เมืองคอรินเมืองคอรินนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งในกรีกในประเทศกรีกนะฮะคอริน เอโซฟัสก็ยอมเพื่อจะได้ลูกสาวคืนมาซีเซฟัสก็เลยเล่าให้ฟังว่าเทพเจ้าจูปิเตอร์ลักพาไปจูปิเตอร์รู้เรื่องรู้ข่าวรู้เข้าว่าซีเซฟัสเป็นคนบอก
อย่างนั้นก็เลยลงโทษเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มีสิทธิ์ลงโทษครับลงโทษก็ลงโทษให้ตกนรกแล้วก็ให้ปิ้งดินขึ้นภูเขาในนรกจุนตกนรกด้วยตกนรกด้วยปิ้งดินขึ้นภูเขาด้วยแล้วกลิ้งแล้วก็ให้ปล่อยลงแล้วก็กลิ้งแล้วปล่อยลงมาแล้วก็ตามขึ้นไปกลิ้งขึ้นไปแล้วก็ตามลงมาตามอยู่อย่างนี้ครับชั่วกับกันนิรันดรทีนี้โฮเมอร์กวีเอกของกรีกเล่าไว้อีกอย่างหนึ่งคือเล่าว่าซีเซอร์ฟัสเนี่ยไปจับเทพธิดาแห่งความตายเทพธิดาแห่งมรณะไปล่ามโซ่เอาไว้เสร็จแล้วพลูโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งความตายรู้เรื่องเข้าก็เลยให้เทพเจ้าแห่งสงครามไปแก้ไปปล่อยเทพธิดาแห่งความตายเสร็จแล้วก็เอาซีเซอร์ฟัสไปลงโทษมีอยู่สองสำนวนนะฮะมีอยู่สองอย่างทีนี้พิจารณาตามนี้แล้วมองดูให้ดีซีเซอร์ฟัสเป็นคนดีนะฮะครับเป็นคนดีประการแรกไปยอมขัดใจคนใหญ่คนโตยอมขัดใจเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจะแลกกับน้ำให้กับประชาชนให้กับคนที่เมืองคอรินก็ขาดน้ำทีนี้เอโซฟัสเนี่ยเป็นคนสามารถที่จะให้น้ำได้มีเงื่อนไขว่าถ้าเผื่อบอกความลับเขาก็จะให้น้ำแสดงว่าแกใจเด็ดและเสียงมากนะครับเสียงกับความเกลียดชังของคนใหญ่คนโตแล้วก็แกก็ถูกลงโทษแล้วก็ในแง่มุมของโฮเมอร์กวีเอกของกรีกก็เหมือนกันซีเซอร์ฟัสไปจับเทพธิดาแห่งมรณะมาล่ำโซ่เอาไว้คือว่าถ้าเทพธิดาแห่งมรณะถูกล่ำโซ่แล้วคนจะได้ไม่ตายคนจะได้ไม่ตายเพื่อคนจะได้เป็นอมตะคือความตายมันถูกล่ำโซ่เสียแล้วคนก็ไม่ต้องตายจำลองนั้นพยายามมัจจุทำหน้าที่ไม่ได้แล้วใช่คือถ้าความตายมันตายใช่ไหมอาจารย์คนก็ไม่ต้องตายแต่นี่เพราะความตายมันอายุมันยั่งยืนตลอดเวลาความตายไม่ตายใช่ๆคนจึงต้องตายสัตว์ทั้งหลายจึงต้องตายนี่ก็เป็นนะครับก็เป็นสัจธรรมนะครับว่าตามความจริงแล้วซีเซอร์ฟันนี้เป็นคนดีครับให้ในแนวอย่างนี้ในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถึงเรื่องความตายพรรณนาไว้เรื่องว่ามรณะธรรมโมหิใช่ไหมฮะครับเรื่องมรณะทุวังมรณะทุวังมรณะทุวังมรณะความตายนี้ยั่งยืนทุวังชีวิตตังชีวิตไม่ยั่งยืนความตายยั่งยืนชีวิตไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายยั่งยืนเพราะความตายมันยั่งยืนคนจึงต้องตายคนจึงต้องตายอันนี้บางทีก็ไปทำอะไรขัดใจคนใหญ่คนโตเข้าแล้วมันก็อันตรายเหมือนกันครับก็แบบเนี้ยแบบซีเซอร์ฟัสเนี่ยแต่ก็เป็นคตินะครับคราวนี้นิยายเรื่องซีเซอร์ฟัสเนี่ยเขาต้องการแสดงถึงว่ามนุษย์เราในชีวิตประจำวันมนุษย์เราในโลกปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับซีเซอร์ฟัสคือว่าเราลงทุนลงแรงทำอะไรต่ออะไรมากมายเยอะเกินแต่ว่าผลที่ได้ไม่รู้อะไร ผลที่ได้ไม่รู้อะไรคือเหมือนกับขึ้นหินขึ้นภูเขาเหมือนกันภาระภารังต่างๆมากมายบางคนก็เหนื่อยตั้งแต่เด็กจนตายเพื่อจะหาเงินหาทองเพื่อจะทำนั่นทำนี่อะไร
ถามว่าหาไปมากมายเพื่ออะไรครับก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าหาไปทำไมก็ไม่รู้แล้วตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยครับแต่มันก็บอกก็ขอให้รวยไว้ก่อนขอให้รวยไว้ก่อนทำนองเนี้ยครับอาจารย์ครับมันเหมือนกับซีเซลฟัสซีกิ้งหินขึ้นภูเขาอยู่ก็ผมตอนเป็นพระก็เคยเจอโยมท่านหนึ่งท่านก็เป็นตัวครอบครัวของท่านเนี่ยก็เป็นคนใจบุญนะใส่บาตรวันหนึ่งเป็นร้อยองค์ครับก็ท่านก็พูดให้ฟังว่ารวยขนาดนี้ไม่มีความสุขเพราะทำไมเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะมารวยมากกว่าเราเพราะฉะนั้นแกก็ต้องตระเวนไปตามประเทศต่างๆไปติดต่อธุรกิจอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็ตอนหลังครับครั้งสุดท้ายก็ไปหัวใจวายตายที่เยอรมันอันนี้ก็ดิ้นรนทุรนครั้งที่รวยอยู่แล้วเนี่ยมีเงินใส่หุงข้าวใส่บาตรวันพระเนี่ยเป็นร้อยองค์เนี่ยก็มาฐานะก็ไม่ธรรมดาแต่ก็มันไอความรู้สึกว่ามันยังไม่พอนะท่านก็บอกเนี่ยมันโอ้ทุกข์มากความรู้สึกว่าไม่พอเนี่ยนะไอความรู้สึกว่าไม่พอผมยังรู้สึกประทับใจในพระดำรัสของพระพุทธเจ้านะครับครับขอเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกขอใช้ซ้ำอีกทีนะครับครับคือที่คุยกับมารนะครับท่านวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตแล้วก็เห็นผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยเบียดเบียนราษฎรแล้วก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนท่านก็คิดว่าถ้าเผื่อท่านเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองท่านจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจะไม่เบียดเบียนจะไม่ให้มีการเบียดเบียนกันพอคิดอย่างนี้มารก็เสนอหน้าว่าจริงทีเดียวพระโคดมจริงทีเดียวพระองค์มีบารมีพร้อมแล้วแม้จะน้อมพระทัยไประลึกน้อมพระทัยไปเพื่อให้ภูเขาหลวงหรือหิมาลัยบรรพตนี้เป็นทองทั้งภูเขาก็ทำได้บารมีดีแต่ถ้ามาปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองต้องร่มเย็นแน่พระพุทธเจ้าท่านมหานิมานมาแล้วมารมาแล้วแล้วจัดกับมารมารเอ้ยถ้าเราสามารถเนรมิตภูเขาใหญ่นี่ให้เป็นทองทั้งภูเขายังจะพอแก่ความต้องการของคนคนเดียวอยู่หรือค่ะประโยคภูเขาทองนะครับค่ะครับยังจะพอแก่ความต้องการของคนคนเดียวอยู่หรือปปัจจัสสุวรรณสะชาตารูปัสสเกวลีดาวิธาปินาละเมกัสสะไม่จะพอกับคนคนเดียวคนคนเดียวยังไม่พอความต้องการยังจะไปเอาภูเขาที่มีภูเขาทองที่อื่นก็จะไปจับจองอีกครับจับจองอีกทำนองเนี่ยกับมันจนเพราะไม่ให้พอจนเพราะไม่พอจนเพราะไม่พอไม่รู้สึกพอ นึ่งที่พระเดชพระคุณพระศาสนสุพลแจ่มนั้นเขียนไว้นะครับความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในมิได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอครับใช่ครับคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอถ้าพอเมื่อไหร่มันก็รวยเมื่อนั้นรวยทันทีเลย รวยมันมีเงิน10บาทถ้าพอก็รู้จักพอก็รวย10บาทครับแต่อันนี้เป็นเหตุให้คนบางพวกเขาค่อนขอดว่าทำให้ประเทศเราจนเพราะความคิดอย่างนี้ครับก็มีอยู่คราวสมัยหนึ่งตอนสมัยที่พัฒนาประเทศใหม่ครับผู้ดำบ้านเมืองถึงกับมีหนังสือถึงคณะสงฆ์ว่าขออย่าให้สอนเรื่องสันโดษครับอาจารย์นึกออกไหมฮะนึกออกครับเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจคำว่าสันโดษครับมันคืออะไรทีนี้ถ้าเผื่อเข้าใจให้ถูกนะอาจารย์นะครับคือหมายความว่าทุกคนไม่ใช่เป็นคนเดียวคือทุกคนพอใจเพื่อทุกคนสันโดษทุกคนมักน้อยแล้วทรัพยากรต่างๆมันจะเหลืออยู่กับประเทศกับสังคมกับบ้านเมือง
แต่ว่าคนไม่รวยหรอกคนไม่ต้องรวยแต่ว่าประเทศรวยขอให้ประเทศรวยสังคมรวยคือมันมีอยู่เยอะไปหมดนะครับมันใช้ไม่หมดกินไม่หมดใครก็ไม่ต้องการก็ต้องการแต่น้อยทุกคนต้องการแต่น้อยแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์อาหารผลไม้อะไรเยอะแยะไปหมดก็เอาไปเท่าที่ต้องการมันจะเข้าสมัยอะไรอาจารย์ที่เขาคาดหวังกันไว้หรือว่าวาดหวังเอาไว้ในวรรณคดีของเราคืออุตรากุรุทวีปอุตรากุรุทวีปที่เราวาดหวังเอาไว้ในคัมภีร์ของเราว่ามนุษย์เราจะเสมอกันหมดมนุษย์นี่เป็นอยู่อย่างไม่มีใครจนไม่มีใครร่ำรวยมีต้นกันละประพฤกอะไรสี่มุมเมืองใครต้องการอะไรก็ไปเอาได้เวลาจะหุงข้าวข้าวนี้ก็ไม่มีเปลือก ข้าวไม่มีเปลือกมีแต่เมล็ดแล้วก็เวลาจะหุงข้าวก็เอาข้าวไปวางไว้บนหินแล้วไฟมันก็เกิดขึ้นเองครับเกิดขึ้นเองจากหินสามก้อนนั่นอาจารย์ก้อนเศร้าผมนึกถึงมอไฟฟ้าถึงมอไฟฟ้าแล้วเด็กเกิดมาไม่ต้องเลี้ยงไม่มีไม่เคยไม่ต้องเลี้ยงพ่อแม่เอาไปวางไว้ที่ริมถนนแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะช่วยกันดูแลเอานิ้วแย่เข้าไปในปากเด็กนมน้ำนมก็จะไหลออกมาจากนิ้วเลี้ยงเด็กครับนี่คือความคาดหวังของมนุษย์สมัยโบราณที่ว่าถ้าสังคมเราอยู่กันอย่างไม่สะสมไม่ต้องการจะรวยแล้วสังคมบ้านเมืองจะรวยแต่ว่าคนไม่รวยเพราะว่าทรัพย์สินสมบัติที่ธรรมชาติได้ให้ไว้นี่มันจะเหลือเฟือนะจำนองนี้ครับจำนองนี้พระพุทธเจ้าท่านผมแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นจุดนี้นะท่านมองเห็นจุดนี้ท่านจึงสอนเรื่องมรรคน้อยสันโดษนะมาในหมู่พระสงฆ์ปกครองสงฆ์ให้เป็นแบบอย่างก่อนให้อยู่กันอย่างเพนเพนไม่สะสมอยู่กันอย่างสมถะก็สบายครับอยู่สบายเพราะแม้แต่อย่างท่านพระมหากัสสปะเถระนะฮะครับท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังปฏิบัติเพื่อความมักน้อยอยู่ใช่ครับเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างว่าแก่ปฏิมาชนะตาชนเป็นตัวอย่างแก่คนที่จะเกิดมาในภายหลังว่าการที่จะเป็นคนมักน้อยสันโดษนั้นต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรครับเป็นแนวทางเนี่ยนะใช่ครับเป็นแนวทางเป็นทิฏฐานุคติครับเป็นทางให้ดำเนินตามอย่างในอัคคัญญสูตรนะครับอาจารย์ก็เห็นชัดเลยว่าไอ้สังคมเริ่มวุ่นวายเริ่มยุ่งมากก็เมื่อคนมีความโลภเกิดขึ้นครับตั้งแต่เริ่มไปกินง้วนดินเนี่ยมีความโลภเกิดขึ้นแล้วก็สะสมมานั้นมากมายไก่กองวันแรกๆก็ไปกินเสร็จแล้วก็กลับตัวเปล่าใช่ครับนักเข้านักเข้าก็เอ๊ะถ้าเก็บมาไว้ที่บ้านมันก็ไม่ต้องออกแรงมากครับอันนี้คือเริ่มความโลภออกมาอย่างนี้เริ่มขี้เกียจเริ่มขี้เกียจด้วยแล้วก็เริ่มมีความโลภเกิดขึ้นเห็นแก่ตัวครับเห็นแก่ตัวมาสะสมไว้ก่อนใครจะอดจะอยากอะไรก็แล้วแต่ฉันสะสมไว้ก่อนอันนี้เราลองประกาศออกไปดูครับว่าข้าวสารจะหมดตลาดลองดูนะครับคนก็จะไปกักตุนเอาไว้มากมายคนที่มีกำลังที่จะกักตุนได้ก็จะกักตุนจนคนที่ไม่มีกำลังเนี่ยไม่มีจะซื้อแต่ถ้าคนที่มีกำลังหมดก็หมดที่ว่าหมดก็หมดไม่เป็นไรก็อดก็อดด้วยกันสมมติว่าคิดอย่างนี้นะฮะคิดอย่างนี้คิดว่าอดก็อดด้วยกันไม่เป็นไรเราก็ซื้อมาเท่าที่จำเป็นแล้วข้าวสารมันก็ไม่หมดอ่ะจำลองนี้อาจารย์นะถ้าหากว่าคิดว่าเอ๊ะเราจะอดไปกว้านซื้อมาหมดถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกันทุกคนก็คิดอย่างนั้นก็ไปกว้านซื้อมากักตุนเอาไว้มาสะสมกันเอาไว้แล้ว
พอเสร็จแล้วมันก็หมดจริงๆหมดจริงๆแล้วก็ของก็ขึ้นราคาด้วยแพงด้วยแต่ถ้าเออหมดก็หมดสิถ้าเผื่อเราซื้อมาอย่างที่เคยซื้อมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นมาพอกินไปวันวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วถ้าจะอดกันจริงๆก็อดกันด้วยกันทั้งหมดเลยครับอย่างนี้แล้วก็ข้าวสารไม่หมดอาจารย์เคยอ่านหนังสือสิ้นชาติของนายพลเหงียนเจ้ากีไหมฮะเคยอ่านครับที่อ่านแล้วครับตอนที่ท่านแก้ปัญหาเรื่องข้าวมันหายไปจากตลาดหมดเพราะพวกพ่อค้าเอาไปกักทุนหมดนั่นเองครับแล้วท่านก็บอกว่าเอ้าให้เอาออกมาขายก็ไม่มีคนเอาออกมาขายท่านก็บอกที่ออกไปพวกลุงเคลื่อนข้าวสารออกมาเต็มตลาดมาเต็มตลาดเห็นไหมครับมันเป็นงั้นจริงๆครับอันนี้คือความไม่รู้จักรวยนะถ้าทุกคนร่วมใจกันเสียสละนะครับครับแล้วทุกคนจะสบายแต่ถ้าหลายหลายคนหรือคนจำนวนมากพร้อมใจกันเห็นแก่ตัวแล้วทุกคนก็จะเดือดร้อนหมดครับเนี่ยครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษเสียสละในปัจจัยสี่นะจันนาครับมันก็เพื่อทุกคนนั่นแหละครับเพื่อทุกคนจะได้อยู่กันเป็นสุขทีนี้ยังเรามาดูยังกับปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนี่ยแล้วก็เกิดจากคนที่ไม่รู้จักพอนะท่านอาจารย์ก็ไปกู้เงินจากต่างประเทศมาในนามของของบริษัทอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็แทนที่จะให้คนไปกู้เพื่อที่จะได้เอาดอกมาอะไรก็กลายเป็นว่าให้ลูกให้เมียให้อะไรต่ออะไรเนี่ยมากู้กันโดยไม่ต้องส่งดอกส่งต้นเสร็จแล้วมันก็จบกันเลยคือถ้าเรามีหลักอยู่อันหนึ่งว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นแต่เนี่ยนะฮะมีหลักเห็นแก่ผู้อื่นปัญหาเศรษฐกิจนี่แก้ได้แล้วไปดูประเทศอินเดียแล้วก็ชอบผมก็ชอบยกประเทศอินเดียนะประเทศเมื่อไปคราวที่แล้วผมก็ถามพระบอกว่าเออประเทศอินเดียตอนเนี้ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำเนี่ยเขาเท่าไหร่เขาบอกว่าสิบท่านก็บอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์3เดือน6เดือนเนี่ยนะ 10% ทีนี้ในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้ฝากประจำ3เดือน6เดือน2บาทเศษ 2% เศษ 2% ต่อปีนะอาจารย์ต่อปีนะต่อปีนี่ไปเปรียบเทียบกันเออประเทศอินเดียเนี่ยประเทศเขารวยแต่ว่าประชาชนอาจจะจนไปหน่อยแต่ว่าประเทศชาติเนี่ยเขารวยผมเล่าเรื่องจิเซอร์ฟัสมาก็ไม่ทราบคุณท่านจิจะมีเรื่องตามกบมาเสริมได้บ้างครับใช่ไหมครับจันนะเต็มเปิดสายได้ก็เปิดสายได้นะวันนี้ถือว่าเบ็ดเตล็ดนะฮะเบ็ดเตล็ดกับคุณนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพข้าตอนนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะรุ่นสมัยท่านอาจารย์วสินอินทศระก็มาพูดในหลายหัวข้อหลายประเด็นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกิณกะนึกอะไรได้ก็พูดไปตามนั้นแต่ก็เป็นการพูดที่ไม่ไร้ประโยชน์นะเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นเช่นท่านบอกว่าการใช้หลักถ้าหากว่าใช้หลักคำสอนของพุทธศาสนาดำเนินชีวิตโดยทั่วถึงกันคนเราก็จะไม่เกิดปัญหาสังคมก็จะไม่มีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมต่างๆก็จะหมดไปท่านยกพุทธพจน์ที่บอกว่าด้ามมีดที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยสังเกตแต่มันก็สึกกร่อนไปเหมือนกับความแก่ที่ปรากฏแก่เราเนี่ยนะเราไม่ค่อยสังเกตอยู่ด้วยกัน20ปี30ปีก็ยังมองหน้าเอ๊ะก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่แต่จริงๆแล้วก็แก่นะครับแล้วก็สุดท้ายท่านก็มาพูดถึงเรื่องนิทานกรีกฮะสองเรื่องด้วยกันก็เป็นหลักในการที่ว่าถ้าความตายมันไม่ตายถ้าความตายมันตายถ้าความตายมันตายเราก็จะต้องเราก็จะไม่ตายแต่ที่นี่มันความตายมันไม่ตายเราก็เลยจะต้องตายเองแต่ก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะครับ
2457087245979789แล้วก็2016417ครับครูเท่าสวัสดีครับครูเท่าครับครูเท่าครับอาจารย์ทองขาวครับสวัสดีครับอาจารย์วัชรินด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์วัชรินด้วยขอรบครับครับเดี๋ยววัดเคยมานะครับครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องไอ้กิเลสไอ้มันทำให้บ้านเมืองวุ่นเนี่ยนะฮะนะครับทีนี้พอดีผมนึกขึ้นมาได้สมัยหนึ่งขอโทษผมไปเรียนวิชาการจัดการที่อเมริกาเนี่ยนะฮะเมื่อสัก30 กว่าปีมาแล้วพอดีพอเขาสอนแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องจัดการเนี่ยมันอยู่ที่ว่าก่อนจะจัดการเนี่ยต้องมี requirement คือความต้องการก่อนต้องการคนต้องการของต้องการเงินอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอจัดการแล้วมันก็ต้องการแล้วก็ต้องมาจัดหาแล้วก็มาเก็บรักษาก็แจกจ่ายหรือซ่อมบำรุงเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องไปจำหน่ายผมก็นึกตอนที่ผมบวชมา3 เดือนวัดมหาธาตุผมก็เอาเรื่องนี้ไปอภิปรายแล้วผมได้อ่านหนังสืออันเรียกว่าอาจารย์คงอ่านแล้ว Small and Beautiful อาจารย์คงอ่านแล้วใช่ไหมครับจิ๋วแต่แจ๋วนั่นนะครับอาจารย์คงอ่านแล้วแล้วก็พระบาทสมเด็จท่านก็รับสั่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์คงจำได้นะผมก็เลยยกว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นเยี่ยมคือท่านจำกัดไอ้ requirement คือความต้องการครับตั้งแต่ที่อยู่เสื้อผ้าร่างกายนะผมอะไรมีอาหารอะไรเงี้ยนะครับครับนะคือเล็กพอเพียงเมื่อมีความต้องการแค่นี้นะการจัดหาก็ไม่ต้องมีการเก็บรักษาก็ไม่ต้องมีนะแล้วก็มีการจำหน่ายจ่ายแจกไปถ้ามันจะเน่านะครับและบางอันเนี่ยนะคือสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะเสียท่านก็หาวิธีว่าเป็นการให้ทานหรือให้อะไรเงี้ยนะฮะคำถามของผมคือว่าถ้าเราจะเอาข้อที่ผมเสนอนะว่าถ้าประเทศก็ดีบ้านเมืองก็ดีนะถ้ารู้จักจำกัดความต้องการอย่างของอเมริกันเขาจะไปรบทีเนี่ยเขาต้องมีเหล้ามีผู้หญิงมีอะไรต่างๆให้บริบูรณ์แต่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้เพียงแต่มีย่างใบมีข้าวตู้มีอะไรแค่นั้นเราก็สามารถรบได้เขาเรียกว่าไถ่ฮะใช่อาจารย์มีไถ่สำหรับใส่ข้าวตากข้าวตากแล้วก็ไปหาน้ำเอาตามหัวเชิดใช่ไหมครับเพราะนั้นบางองค์เนี่ยที่เป็นนิ้วอย่างสมเด็จกรมพระจวงบวรมหาสีนาถเนี่ยนะฮะที่พระโลภอยู่ใกล้ๆวัดในวัดเราเนี่ยนะฮะที่ท่านเป็นนิ้วก็เพราะตอนนั้นเนี่ยท่านในชีวิตของท่านที่รับราชการ36 ปีอาจารย์คงจะได้อ่านว่ารบถึง24 ครั้งนะครับหนังสือที่ทางคณะมหาจุฬาหรือว่าที่วัดมหาธาตุนะฮะที่เขียนกันไว้มีอาจารย์เฉลียนพันธ์แสงสีก็ดีท่านผู้ที่เก่งทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ถ้าใครที่สนใจเรื่องนี้วันนั้นผมได้ยินว่ามีคนถามว่าพระรูปที่วัดชนะสงครามกับวัดมหาธาตุองค์เดียวกันใช่ไหมอาจารย์ครับนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้อันนี้ผมแถมหน่อยกลับมาคำถามที่ผมกราบเรียนถามอาจารย์วสินทร์ครับเราจะบอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีตัณหาใช่ไหมหรือว่าเรียกว่าอะไรความต้องการเนี่ยนะทางสถาบาลีเรียกอะไรเรียกว่ากิเลสอะไรนะเดี๋ยวอโลภะอโลภะครับขอบคุณครับถ้าเรามีโลภะน้อยใช่ไหมอาจารย์นะบ้านช่องแทนที่จะปลูกเขาใหญ่โตมีรถยนต์กันกี่คันมีคนเนี่ยมันก็จะต้องจัดหาแบบที่สมัยวังเจ้าเนี่ยพอวังท่านเช่นปั๊บขึ้นมาเนี่ยอยู่กันไม่ได้แต่ศาลท่านเช่นต้องขายวังต้องขายอะไรหมดนะเพราะนั้นถ้าหากเราจะพูดว่าตัดโลภะซะ
ทุกอย่างก็จะไม่เกิดปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับเพื่อให้อาจารย์ช่วยแนะด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์จะเพิ่มเติมไหมฮะไม่ต้องเพิ่มครับไม่ต้องเพิ่มท่านให้รายละเอียดดีแล้วครับครับผมคุณสะเทือนสวัสดีครับคุณสะเทือนครับครับสวัสดีครับวันดีผู้อยู่หลังใหม่แล้วท่านอาจารย์บัณฑิตพิเชษทองขาวกราบสวัสดีท่านอาจารย์ประสิทธิ์ครับครับผมแหมวันนี้แหมวันเบ็ดตะเล็ดกับผมก็เลยถือโอกาสเลยนะครับเมืองไทยเนี่ยตามประวัติศาสตร์เราไม่เคยลุกลานใครนะครับแต่มักจะถูกลุกลานแล้วก็คอยซ้ำเติมถูกจับไปเป็นทาสเป็นเชลยบ่อยครั้งไอ้เมื่อใดไอ้ความเจ็บแค้นมันบันดาลใจถึงขีดสุดถึงเมื่อใดก็ตามชำระแค้นได้โดยเด็ดขาดขยายอาณาเขตได้กว้างใหญ่เป็นการเตือนมาอยากจะอยู่กันอย่างไร้ความสุขไม่ชอบอยู่กันอย่างอิสระอยากจะให้มีเพียงกันฉันก็ทำให้ได้นะครับพอต่อมาถึงยุคกล้าเมืองขึ้นประเทศไทยก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้เพราะสามารถขององค์พระมหากษัตริย์นะครับนี่ปัจจุบันหรือวิทยาศาสตร์มันเจริญสื่อถึงกันได้รวดเร็วแต่ละประเทศอยู่กันก็อย่างฉันพี่น้องก็มีพี่เอื้อยพี่ใหญ่นะครับคอยดูแลไม่ให้น้องๆทะเลาะเบาะแว้งกันแม้แต่ภายในประเทศคนในประเทศรังแกกันก็ตำหนิอย่าล้ำสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันเขามีวันสำคัญให้ครับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแล้วก็มีวันที่ว่ามีผู้ชราใจดีมีของขวัญนำมาให้นะฮะของบางครั้งไอ้ของเล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีของประเภทระเบิดรถถังหรือเครื่องบินให้เล่นเป็นของขวัญหรือก็มีคัมภีร์ปนมาด้วยผมอยากจะเรียกวันนั้นเป็นวันเสรีภาพสวัสดีครับผมครับท่านพลตำรวจตรีสุชาติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์วสินครับอาจารย์วสินเห็นเมื่อวันอังคารเสียงไม่มีเลยต้องเปิดเทปแทนอ๋อใช่ครับแล้วตอนนี้ไปเหนื่อยมามากครับครับตอนนี้ปกติดีอาจารย์ดีแล้วครับครับเมื่อคราวที่แล้วผมได้เรียนว่าผมได้ทำกันบ้านมา2เรื่องได้นำเสนอไปแล้วเรื่องหนึ่งก็ยังไม่ได้นำเสนออีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่จะนำเสนออาจารย์เพื่อพิจารณาในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาสติสปัฏฐาน4นะครับซึ่งก็ปัฏฐานสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐาน4ครับซึ่งก็ประกอบด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะฮะตอนนี้ที่ประเด็นที่ผมได้อาจจะกล่าวนำเสนอในวันนี้ก็คือว่าผมได้ไปอ่านในพระไตรปิฎกปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายในเรื่องอานิสงส์ของการเดินจงกรมไว้5ประการคือ1ทำให้เป็นผู้เดินทางไกลได้ทน2ทำให้ผู้ทำความเพียรได้ทน3ทำให้เป็นผู้มีความไข้และไข้เจ็บน้อย4ทำให้อาหารที่กินอิ่มเคี้ยวย่อยได้ดีอันที่4อันที่5สมาธิที่บรรลุในขณะเดินจงกรมนั้นแน่วแน่อยู่ได้นานตอนนี้ก็ใน1 2 3 4ก็คงจะเป็นที่รู้กันตอนนี้ประเด็นที่ผมจับมาก็คือว่าเพราะเหตุใดสติที่บรรลุในขณะไอ้สมาธิที่บรรลุในขณะเดินจงกรมนั้นแน่วแน่อยู่ได้นานนั้นเป็นเพราะอะไรก็มาวิเคราะห์ต่อนะครับก็ได้สาระมาว่าในขณะที่คำว่าเดินจงกรมในนี้ก็หมายความไม่ใช่หมายความว่าเดินแบบเบสิกนะเดินแบบยุบหนอพองหนอไม่ใช่เป็นการเดินไปแล้วก็พิจารณาไปเพราะโดยปกตินี่ผมตอนเย็นๆถ้าว่างผมจะออกไปเดินออกกำลังกายที่ป้อมสันติชัยตาการบางลำพูนะครับนี่ระหว่างเดินไปก็เราก็สิ่งนี้ต้องทำหนึ่งประการแรกเราจะต้องมีสติรู้เท่าทันว่าร่างกายของเรากำลังก้าวกำลังเดินเรากำลังหยุดนะครับซึ่งก็ถนนเป็นยังไงอะไรทำนองคอยต้องระวังตัวนั่นเองคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับสองก็ในเรื่องเวทนานุปัสสนาก็สติปัฏฐานนี่ก็คือต้องรู้เหมือนกันว่าเวลาเราเดินอะไรไปแล้วมีอาการเหนื่อยมากเกินไปหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยเมื่อขาตรงนู้นหรือว่าปวดนี่เราก็ต้องพิจารณามีสติระลึกรู้ว่าถ้าเผื่อมันปวดเมื่อยอย่างนี้เราอย่าไปฝืนเดี๋ยวมันจะเป็นลมซะก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็จิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐานก็คือว่ามีสติรับรู้ในอารมณ์ต่างๆในระหว่างที่เดินไปเนี่ยทวารเราเปิดหมดทั้ง6ทวารเลยนะฮะก็คือตาก็เปิดต้องคอยระวังไม่ให้คนเดินมาชนหรือเราเดินไปชนเพราะว่าเราเดินเข้าไปในกลุ่มที่เขามาออกกำลังกายกันคนมาพักผ่อนอะไรทำนองนี้ก็ทวารทั้งหมดเปิดนะครับแต่นี้ก็ถ้าหากว่าจิตเราก็จะต้องระวังเนื้อเสียงก็รถยนต์วิ่งเสียงคนเปิดเพลงอาราบิกด้านอะไรพวกจิตเราก็พยายามดึงไม่ให้จิตไปเกาะที่นู่นเกิดที่นี่แล้วก็อันที่สามก็คือเราก็ในระหว่างที่เดินไปเราก็มาหยิบโยนิโสมนสิการว่าวันนี้เราควรจะพิจารณาในเรื่องอะไรอย่างเช่นอย่างพอผมก็มานึกว่าท่านอาจารย์วสินเคยพูดถึงเรื่องนี้เรื่องว่าในเรื่องมหาสติปัฏฐานมาผมก็มาหยิบยกว่าเราควรจะนำทำการบ้านอะไรไปเสนอขึ้นมาก็หยิบเรื่องการเดินจงกรมมาพิจารณาก็เลยได้องค์ธรรมข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าหากว่าเราเมื่อทวาร6เปิดพร้อมๆกันแต่ว่าเมื่อเราได้หยิบยกหยิบเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นคุณเป็นบุญกุศลเอามาพิจารณาเราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้อย่างง่ายได้อย่างผมเอาเรื่องในคำสอนพุทธเจ้าในที่กล่าวเมื่อกี้มาว่าอานิสงส์การเดินจงกรมนั้นเป็นอย่างไรก็คิดว่าก็เป็นเพราะว่าทุกอย่างมันเรียกว่าวงจรของการทำงานในมหาสติปัฏฐานมันครบหมดนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนจะต้องแบ่งออกไปในเรื่องกายานุปัสสนาหรือว่าเวทนานุปัสสนาแต่ก็เราก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องจิตตะหรือว่าทางด้านธรรมานุปัสสนาซึ่งอันนี้ก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อสามารถทำให้ได้ครบวงจรเช่นนี้แล้วเราจะได้จิต ที่สมาธิที่บรรลุในขณะเดินจงกรมนั้นอยู่ได้แน่วแน่และอยู่ในนานอันนั้นนี่ก็เลยนำเรียนเสนออาจารย์เพื่อพิจารณาครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าจะมีเพิ่มเติมอะไรท่านพลตำรวจตรีสุชาติไหมฮะครับคุณสันติคุณสันติมาตามคำเรียกร้องครับสวัสดีครับครับขอกราบสวัสดีท่านครับจริงเรื่องสามก๊กก็ไม่แน่ว่าจะตรงหรือไม่ตรงแต่คิดว่าก็น่าจะพูดถึงในความพอที่ท่านอาจารย์วสินว่าถ้าพอแล้วเนี่ยคนที่มีความพอก็จะมีความสุขผมว่าคนที่มีความพอนอกจากมีความสุขแล้วยังจะเป็นการเสริมเกียรติยศด้วยในสามก๊กก็มีอยู่เรื่องมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับยุทธการที่เกเต็งตอนนั้นนี่โจโฉกับเล่าปีคือทั้งสองก๊กนี่ทำสงครามกันมากแต่โจโฉตอนนั้นตายไปแล้วยุทธการเกเต็งนี่คงเบ้งสู้กับสุมาอี้เอาอย่างนี้แล้วกันคงเบ้งบังเอิญใช้คนผิดคือใช้มาเจกไปดูแลตำบล นี้ก็ทำให้เสียทีสุมาอี้ทำให้ต้องถอยทัพแต่การถอยทัพเนี่ยมีปัญหามากถ้าไม่ระวังหลังให้ดีสุมาอี้ตีซ้ำเมื่อไหร่กองทัพคงเบ้งก็จะยับเยินไอ้คนที่ทำหน้าที่ระวังหลังที่ดีที่สุดก็คือจูร่งจูร่งได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ด้วยชื่อเสียงด้วยฝีมือทำให้ทัพสุมาอี้ไม่สามารถมาตีตลบหลังได้เมื่อกลับไปถึงเมืองเสฉวนขงเบ้งมองความดีของจูล่งก็มอบทองคำเป็นรางวัลให้10ช่างแต่จูล่งปฏิเสธที่จะรับบอกว่าตนพอแล้วขอให้ท่านมหาอุปราชจงนำทองเนี่ยเอาไว้เป็นเบี้ยวัดสำหรับเหล่าทหารเมื่อยามถึงเวลาเถิดซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าจูร่งเนี่ยเป็นคนที่สันโดษเป็นคนที่รู้จักพอตั้งแต่นั้นมาความดีของจูร่งเนี่ยทำให้ขงเบ้งรู้สึกคารวะจูร่งเป็นอันมากจะพูดอะไรถึงจูร่งจะต้องกล่าวด้วยความยกย่องเสมออันนี้คือการเสริมเกียรติยศไม่ทราบว่าที่พูดสามก๊กมันนี่จะตรงกับที่ท่านอาจารย์วสินพูดหรือเปล่าครับครับอยากจะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าคนในโลกเนี่ยปรารถนาแต่ความรวยมากกว่าปรารถนาให้พ้นทุกข์เกือบทั้งนั้นเลยผมมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งเรียกว่าเต็ม 100% เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าความรวยคือความสุขอย่างบ้านเราเนี่ยตัวอย่างมีอยู่คนที่รวยอยู่แล้วเสียดายความรวยโก
ลัวว่าแม้ตัวจะตายแล้วเนี่ยความรวยมันก็จะหายไปกับความตายอยากจะรวยไปในโลกหน้าด้วยก็เลยเป็นโอกาสให้พวกมีเล่ห์เหลี่ยมขายความรวยในอนาคตทำการหลอกและยุ่งให้คนทำบุญมากๆขายฝันว่างั้นและนี่แน่นะฮะเพื่อจะได้สะสมความรวยไว้ในชาติหน้าตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในอายตนะนิพพานนะชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสมความปรารถนานั่นก็คือรวยแต่ไม่เคยเน้นว่าจะทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์คือเรียกว่าสอนให้ติดสุขนี่คือกิเลสของมนุษย์อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แต่นี่มันน่าเจ็บใจตรงที่ผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมเอาเรื่องของพระพุทธศาสนามาเสริมกิเลสของคนซึ่งมันผิดหลักคำสอนของพระองค์อย่างยิ่งโดยที่พวกเราทำอะไรไม่ได้ไอ้เนี่ยไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับอาจารย์ครับขอบคุณคุณสติครับพระคุณเจ้าท่านพระมหาประยูรธรรมสการครับเจริญพรอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับครับคืออยากจะเรียนถามท่านอาจารย์วสินนะฮะครับคืออาตมามีปัญหาอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องขององค์ฌานที่ว่าองค์ฌานทั้ง5ทีละนิวรณ์5น่ะวิตกที่ว่าวิตกละถีนมิทธะวิจารละวิจิกิจฉาปิติละพยาบาทสุขละอุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็เอกคตาละกามฉันทะเนี่ยเราจะมีวิธีจำยังไงที่จะทำให้จำได้ง่ายว่าตัวนี้ละตัวนี้ตัวนี้ละตัวนี้ที่จะทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับวิธีที่จะให้จำง่ายใช่ไหมฮะก็ท่านมาหาจำได้ไงครับเนี่ยที่ว่ามาก็อาตมาก็อ่านจากหนังสือนายโยมก็อ่านบ่อยๆใช่ไหมฮะอ่านบ่อยๆแล้วก็ท่องบ่อยๆไม่จำได้ก็คือว่าไอ้เข้าใจในลักษณะไม่ใช่จำคือเข้าใจในลักษณะความหมายครับอย่างวิตกเนี่ยคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าวิตกก็คือความวิตกกังวลนะครับแล้วก็วิจารณ์ก็คือวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะอย่างนั้นมันคนละอย่างนะฮะแล้วถ้าแต่ว่าไอ้เรื่องลักษณะองค์ฌานที่จะเอาเข้าไปเดี๋ยวว่าไปในลักษณะว่าวิตกเนี่ยมันไปแก้ถีนมิทธะที่ว่าความง่วงหาวนอนเนี่ยครับมันจะไปแก้ในลักษณะยังไงถ้าเราจะไปวิจารณ์ให้ใครฟังเนี่ยโดยธรรมดาถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วความง่วงมันไม่เกิดครับความง่วงมันจะดับไปถ้าจิตเป็นสมาธินะฮะมันเป็นข้าศึกกันแต่ว่ามันจะง่วงก่อนที่จะเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิแล้วไม่ง่วงมีวิตกวิจารณ์แล้วไม่ง่วงครับก็คือที่เราเคยเรียนที่อาตมาเคยเรียนสมัยที่เรียนนักธรรมอะไรนี่ก็จะรู้จากการท่องจำเท่านั้นเองก็ยังไม่ตอนนั้นยังไม่เพ่งพินิจครับยังไม่เอามาเพ่งพินิจครับก็ยังดีก็จำมาให้ได้ก่อนท่านอยู่วัดนรนาถหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็คือก็เรียนอยู่ที่มหาจุฬานะอ๋อค่ะคือจะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอาตมามีคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของพวกปรัชญาเนี่ยจะถามอาจารย์ได้ไหมในโอกาสต่อไปนะได้คือถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้บอกว่าไม่รู้เลยตอบไม่ได้อะไรอย่างนี้คืออาจจะมีความสงสัยในแง่นั้นก็มีปัญหาก็จะมาถามอาจารย์ต่อไปครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับก็ถามได้นะถามได้แต่จะตอบได้หรือเปล่าเนี่ยครับเรื่องนึงนะครับครับเมื่อก่อนนี่ที่เรียนที่มหาจุฬามีซิมคนหนึ่งไปขายของครับมาไปขายของที่เกี่ยวกับพระของพระใช้นะฮะผมก็ถามว่าขอต่อหน่อยได้ไหมบอกว่าได้ต่อเท่าไหร่ก็ได้บอกว่าอ้าวแล้วต่อแล้วต่อไล่แต่ขายไม่ไล่ยิ่งเซฟก็ต่อเป็นปรัชญาเลยก็ต่อได้ครับต่อได้จะต่อตั้งราคาไว้ร้อยจะต่อ10บาทได้ไหมก็ต่อได้ครับแต่ว่าขายให้หรือไปไล่เอาคุณเลิศสวัสดีครับเอาขออีก2สายนะคุณเลิศกับคุณแอดสวัสดีครับครับอาจารย์พันเอกเด็กของขาวที่เคารพอาจารย์วัดศิลป์ที่เคารพหลังใหม่เคารพทุกท่านที่เคารพธรรมะรู้สมัยนะครับครับครับผมฟังเมื่อกี้นี้ก็เพลินดีอาจารย์ครับ
ก็เรื่องคุณเลิศเนี่ยฟังเพลินอย่างเดียวอะอื่นไม่เอาละผมฟังเพลินเลยจานตั้งแต่เอนจิน่าอีโซฟัสจูปิเตอร์ถามแล้วจะหมดเวลาแล้วอาจารย์ท่านได้พักคราวนี้ผมก็สงสัยว่าเมื่อกี้ผมฟังไม่ถนัดมากแล้วเขาฆ่าความตายกันได้หรือเปล่าอาจารย์อะไรนะจูปิเตอร์เรื่องจูปิเตอร์เนี่ยเขาฆ่าความตายแล้วเมื่อกี้ผมฟังไม่ถนัดว่าฆ่าได้หรือไม่ได้ครับอ๋อไม่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับฆ่าความตายก็จับเทพธิดาแห่งความตายไปล่ำโซ่เอาไว้ครับจำนองนั้นนะครับไม่ได้ไปฆ่านะฮะผมได้ฟังว่าอะไรโฮเมอร์ไกลอะไรด่ะทูโตฆ่าความตายแล้วผมก็เลยฟังไม่ค่อยทันอาจารย์ไม่ได้ฆ่าเอาจับความตายไปล่ามโซ่ไว้อ๋อว่าความตายไปล่ามโซ่ผมนึกว่าฆ่าความตายที่จริงพุทธศาสนาแล้วฆ่าได้ความตายใช่ไหมอาจารย์ครับอ๋อฆ่าได้ครับได้ครับพอถึงนิพพานแล้วก็ฆ่าความตายแล้วอาจารย์นะแล้วผมก็ขอส่งเสริมจูล่งอย่างเก่งมากอาจารย์ตั้งลบตั้งแต่กระทั่งกะจนแก่จนกระทั่งสิ้นชีวิตนี่ไม่มีรอยแผลเป็นเลยครับในผิดตัวของจูโลกนะครับผมก็ขอแค่นี้ขอสวัสดีนะอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอาจารย์ทวดศิลป์มีอะไรจะเพิ่มเติมขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์ครับอาจารย์วสินครับหลุดแล้วครับก็ต้องกราบขอประทานอภัยท่านอาจารย์วสินนะกดไปกดมาเลยหลุดไปเลยก็ถือว่าอาจารย์วสินก็จะได้พักไปเลยนะครับท่านผู้ฟัง